สวัสดีทุกคนนะครับเมื่อวานนี้นะฮะเราได้พูดถึงปริศนาศพในห้องใต้ดินกันไปแล้วนะครับก็ยังคงมีปริศนาอยู่นะฮะว่าศพนั้นเป็นศพของใครกันแน่วันนี้ก็มาพูดถึงเรื่องศพกันอีกแล้วนะครับเนื่องจากว่าจะให้ดูภาพนี้ครับภาพนี้นะฮะก็น่าจะเป็นภาพโปรโมทตัวเกม Identity นะครับแล้วก็น่าจะเป็นตัวเวอร์ชันเดิมเวอร์ชันเก่าเลยดูเหมือนจะไม่มีอะไรใช่ไหมฮะคนซ้ายมือสุดก็ forward นะครับเบอร์13พ่อหนุ่มหัวแข็งของเราขวามือสุดนี่ถ้าเกิดเดาไม่ผิดนะฮะก็น่าจะเป็นชาเขียวนะครับมูเซเนลลี่ส่วนผู้หญิงที่ใส่เสื้อคลุมสีแดงนะฮะแล้วก็ผู้ชายที่ใส่หมวกไหมพรมเนี่ย2คนนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับว่าเป็นใครแต่ประเด็นมันอยู่ตรงนี้ฮะนั่งเป็นเงาอยู่คนนึงเห็นไหมครับมีเลือดออกจากดวงตานะฮะเหมือนนั่งร้องไห้เป็นเลือดแน่นอนครับคนนี้ก็น่าจะไม่มีชีวิตอยู่แล้วนะฮะน่าจะเป็นผีไปแล้วจำหน้าเธอกันได้ไหมครับเธอคนนี้นะฮะหน้าตาเหมือนคุณแม่ของเอมม่าเลยนะครับหน้าตาเหมือนคุณแม่ของน้องชาวสวนของเรานะครับไม่มีใครหน้าตาแบบนี้อีกแล้วฮะนี่คือแม่ของเอมม่าอย่างแน่นอนนะครับแสดงว่าแม่เอมม่าเนี่ยเป็นหนึ่งในซูเวอร์ที่ถูกเชิญเข้ามาที่คฤหาสน์แห่งนี้ด้วยนะครับแต่ว่าตอนนี้ไม่มีชีวิตอยู่แล้วแล้วใครกันฮะเป็นคนที่ทำให้แม่ของเอมม่าเสียชีวิตลงไปนะครับอีกอย่างนึงนะครับในรูปนี้เราจะเห็นได้ว่าเซอร์ไวเวอร์จริงๆแล้วต้องมี5คนนะครับเหมือนกับภาพตอนที่เรารอเข้าเล่นเกมนะฮะจะมีเงาของลัคกี้กายอยู่นะครับเหมือนเป็นวิญญาณนั่งอยู่ซึ่งอันนั้นไม่ใช่แทนตัวเรานะครับตัวเราจะอยู่บนชื่อนะฮะจะมีชื่อของเราวางอยู่นั่นแสดงว่ากติกาของผู้รอดชีวิตในไม่ใช่ตัวเกมนะฮะเป็นเนื้อเรื่องนะครับกติกาของเขาคือต้องใช้ผู้รอดชีวิต5คนแต่ว่ามีใครเกิดหักหลังหรือว่าใครเกิดเสียชีวิตไปนะครับก็เลยเหลือแค่4คนซึ่ง5คนก็ตรงกับการถอดรหัสเครื่อง5เครื่องนะครับก็ต้องใช้ผู้เล่น5คนใครกันฮะที่เป็นคนหักหลังเพื่อนในกลุ่มหรือว่าใครกันที่เสียชีวิตไปนะครับสังเกตให้ดีตรงเก้าอี้นะครับที่แม่ของเอมม่านั่งแล้วก็ตรงที่เป็นเงาของลัคกี้กายนะครับเก้าอี้จะพังไปแล้วนะฮะก็เป็นการตอกย้ำอย่างดีเลยนะฮะว่าต้องมีคนเสียชีวิตไปแล้ว1คนก่อนที่จะเริ่มเกมนี้กันนะครับย้ำกันอีกทีนะฮะแม่ของเอมม่าน่าจะเสียชีวิตไปแล้วนะครับแต่เรายังไม่รู้ว่าใครเป็นคนทำให้เธอเสียชีวิตหรือว่าใครหักหลังเธอนะครับซึ่งเธอได้แต่นั่งร้องไห้อยู่ในภาพนี้ย้อนเรื่องราวของแม่เอมม่านิดนึงนะฮะแม่เอมม่าเป็นแฟนกับลีโอหรือว่าเฮมเบอร์นะครับให้กำเนิดเอมม่าขึ้นมาแล้วก็ท้ายที่สุดแล้วนอกใจนะครับนอกใจลีโอไปคบกับทนายสุดหล่อนะครับก็เลยเกิดเรื่องราวของครอบครัวบ้านเอมม่าขึ้นมานะฮะคุณลีโอนะฮะพ่อของเอมม่าก็จุดไฟเผาโรงงานแล้วก็ตัวเองก็ถูกไฟคอกไปด้วยนะครับนี่คือเรื่องราวคร่าวๆของครอบครัวนี้ประจวบเหมาะกับภาพนี้ที่เพิ่งถูกปล่อยออกมาเหมือนกันนะครับในภาพนี้เราจะเห็นคุณหมอหรือคุณพยาบาลนะฮะกำลังรักษาผู้ป่วยอยู่เขียนชื่อผู้ป่วยว่าลิซ่าซึ่งจริงๆแล้วลิซ่าเป็นชื่อเดิมของเอมม่าเพราะฉะนั้นที่นอนอยู่ตรงนี้นะครับนี่คือเอมม่าน้องชาวสวนของเราจากในคลิปเนื้อเรื่องของคุณหมอหรือคุณพยาบาลนะฮะจำกันได้ไหมครับว่าคุณหมอบอกว่าจะกลับมาตามคำสัญญาของลิซ่านะครับจะมารักษาลิซ่าซึ่งก็คือเอมม่านี่แหละแล้วเราก็จะเห็นนะครับว่าเอมม่าจำคุณหมอหรือคุณพยาบาลไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วการรักษาอันเนี้ยไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับว่าคุณหมอรักษาอะไรให้กับลิซ่าหรือว่าเอมม่าของเราเกี่ยวกับเรื่องความทรงจำหรือเปล่าหรือว่าเกี่ยวกับเรื่องสภาพจิตใจหรือเปล่านะครับเจ้าเครื่องนี้แต่ที่แน่อาจจะเป็นเรื่องที่ผิดกฎหมายนะฮะคุณหมอก็เลยถูกตราหัวไว้นะครับว่าเปิดคลินิกเถื่อนจะเห็นได้ว่าตัวละครทั้งหมดในเกมนี้ในเรื่องนี้นะครับมีความเกี่ยวข้องกันไม่มากก็น้อยนะฮะมีความเชื่อมโยงกันอาจจะเป็นช่วงเวลาที่แตกต่างกันแต่ว่ามีความผูกพันกันส่วนหนึ่งแน่นอนนะครับเราฟังเรื่องเครียดๆกันไปแล้วนะฮะต่อไปนะครับผมจะพาไปดูรอยยิ้มอันหวานฉ่ำของลัคกี้กายนะครับพอดีว่าเมื่อวานเนี่ยเล่นแล้วเจอเจ้าลัคกี้กายส่องไฟฉายแล้วเขายิ้มเป็นครั้งแรกที่ผมเห็นนะฮะก่อนหน้านี้เคยเห็นเป็นภาพนิ่งผมนึกว่าเขาตัดต่อครั้งนี้ได้เห็นจริงๆนะฮะว่าลัคกี้กายยิ้มเดี๋ยวไปดูกันแบบชัดๆอีกทีนึงนะฮะจะเล่นแบบออฟไลน์นะครับดูว่ายิ้มยังไงลัคกี้กายแล้วรู้สึกว่าคุณโจนนะครับก็จะยิ้มด้วยนะเมื่อใช้ไฟฉายนะครับเดี๋ยวไปลองดูกันนะฮะเผื่อใครยังไม่เห็นนะครับรอยยิ้มอันหวานฉ่ำของลัคกี้กายเต็มตัวรับรอยยิ้มกระชากใจของลัคกี้กายกันนะฮะคือเวลาเล่นเนี่ยไม่ทันสังเกตนะครับไม่ค่อยได้เจอลัคกี้กายส่องไฟฉายเมื่อวานเพิ่งเห็นเป็นครั้งแรกนะฮะอ่ะลัคกี้กายส่องไฟฉายนะครับ
ดูรอยยิ้มอันกระชากใจนะครับรอยยิ้มหวานฉ่ำเห็นไหมฮะยิ้มปากฉีกถึงหูเลยนะครับลัคกี้กายจำเป็นต้องแบบยิ้มตอนที่โดนส่องโดนฮันเตอร์หรือเปล่าอ่ะอ๋อนี่ไงฮันเตอร์อยู่ใกล้ก็ยิ้มนะฮะดูครับนี่ดูยิ้มปากฉีกถึงหูเลยยิ้มกว้างมากยิ้มกระชากวิญญาณนะฮะยิ้มเหมือนคนถูกหวยนะฮะดูครับรอยยิ้มนี้ท่านได้แต่ใดมาคุณลัคกี้กายดูความยิ้มของเขาเดี๋ยวไปดูของคุณโจนะครับรอยยิ้มออริจินอลนะฮะต้นแบบของการยิ้มสองใบฉายนะฮะจะเป็นยังไงนะฮะรอยยิ้มของคุณโจนอ๋อยิ้มแย่ๆนะครับยิ้มไม่กว้างมากยิ้มเหมือนคนปกติยิ้มหน่อยแล้วที่กายยิ้มน่ากลัวอ๋อนี่ฮะรอยยิ้มออริจินอลนะครับปกติเวลาไล่ล่าหรือว่าโดนสองใบฉายไม่ทันสังเกตนะครับมัวแต่วุ่นเรื่องตีนี่ไงรอยยิ้มนะครับรู้สึกว่าจะมีแค่2ตัวนะฮะที่สามารถยิ้มได้นะครับเอาละฮะก็จบกันไปนะครับสำหรับรอยยิ้มนะครับเป็นการปิดท้ายเรื่องเครียดๆนะฮะขอบคุณทุกคนที่มารับชมนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้บ๊ายบายครับผม